الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดนะครับขอชูโคตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองสำหรับผมนะครับครั้งที่แล้วนี้อาจารย์อดุลลติฟมาใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองก็ตามเขาเรียกตามเงื่อนไขเดิมผมจะพูดคุยกับพวกเราเนี่ยครับสักประมาณ1ชั่วโมงฮะน่าจะกี่ชั่วโมงฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามตอบเนาะตามนั้นเนาะถามตอบประมาณครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแล้วแต่อะไรนะเอาได้คือถ้าถามได้ถ้าถามมาผมก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ผมก็ตอบนะถ้าตอบว่าไม่ได้นะครับนะก็เป็นความรู้สึกดีๆแม้ว่าอากาศจะนะเราก็อยู่กันอย่างที่พี่น้องต้องการมาได้ความรู้ผมชอบบรรยากาศอย่างนี้มากกว่าจัดงานนะเพราะว่าเวลาจัดงานเนี่ยพี่น้องอาจจะเกรงใจอิหม่ำบ้างนะไปซื้อของบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจะมานั่งฟังบรรยายแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีก็น้อยแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องมาตั้งใจมาฟังหัวข้อเรื่องดีมากนะครับชีวิตที่เหลืออย่าชะล่าใจได้ข่าวว่าคนที่นี่ต้องการฟังประมาณนี้เนาะดูเหมือนอยากจะตายยังไงไม่ทราบเอาไงเอาให้เคลียร์นะชีวิตที่เหลือเนี่ยอย่าชะล่าใจพี่น้องใจร่มๆนะเรามานั่งเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาทำไมอะครับตอบได้ไหมเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยแล้วก็มาอยู่คลอง19เนี่ยเกิดเพื่ออะไรถ้าไม่มีคำตอบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเดินดำเนินชีวิตไปได้ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งเนี่ยเราเกิดขึ้นมาตื่นเช้ามาเราออกไปทำงานหากินกลับบ้านนั่งดูทีวีกินข้าวนอนตื่นเช้ามาไปทำงานชีวิตอยู่แบบนี้ไม่ต้องเกิดก็ได้จริงไหมตื่นเช้ามาขายกล้วยจับขายกล้วยเตี๋ยวขายโรตีเย็นกลับบ้านนอนตื่นเช้ามาทุกวันทำแบบนี้เหมือนก๊อปปี้เลยแล้วเราเกิดมาทำไมอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาเพื่ออะไรก่อนแล้วจะเอาคำตอบว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยอย่าชะล่าใจอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยเพื่อให้เราทำไมครับวะมาคอลากะตุลญินวันอินส์อิลลาลิยะบูดูอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์เราคือมนุษย์แล้วไม่ได้สร้างญินเพื่ออื่นใดเว้นแต่อิบาดะห์ฉะนั้นญินเนี่ยมีทั้งญินมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวค่อยว่าประเด็นนั้นเอาประเด็นของเราก่อนอัลลอฮ์สร้างเรามาในอิบาดะห์ฉะนั้นอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้ทำไงครับอัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามออกห่างแค่นี้เนี่ยตายไปฟื้นขึ้นมาเอาสวรรค์ถอนล้อไปแค่นี้นะครับแต่ทุกวันนี้เราเป็นอย่างนั้นเปล่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราทำขนขวายนะคนซาอุดีไม่ซาอุดีเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่อาหรับนั่งเครื่องบินเสียค่าเครื่องบินอดหลับอดนอนนั่งหลังขดหลังแข็งบนเครื่องบินมาเมืองไทยมากินเหล้าที่เมืองไทยเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วผมเจอไปบรรยายพี่น้องก็เล่าให้ฟังเขาขับรถมารับเขาบอกอาจารย์รู้ไหมคนอาหรับที่มาภูเก็ต 80% มาทำความชั่วไม่ได้มาดูทะเลอะไรนะครับ 80% ไม่ใช่อาหรับ
ทั่วโลก80ไม่ใช่นะคนละเรื่องนะอาหรับที่มาอยู่ที่ภูเก็ตประมาณ 80% พูดง่ายๆ100คนของอาหรับ80คนมาทำความชั่วที่ภูเก็ตใช่ผมก็บอกยกฮาดิสเนี่ยเหมือนแชร์บอกเนี่ยอาหรับเนี่ยก็ไม่ดีกับคนอายัมอายัมนี่ไม่ใช่ปลากระป๋องนะปลากระป๋องตาอายัมอายัมแปลว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับเราเนี่ยไม่ใช่อาหรับเราไม่ดีกว่าคนอาหรับอาหรับก็ไม่ดีกว่าเราอิลลาเว้นแต่ตักวานบีก็ชี้มาที่หัวใจตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่ตรงนี้ตักวาอยู่ตรงนี้นบีไม่ได้ชี้ว่าตักวาอยู่ที่สมองนะถ้าอย่างนั้นคนจบด็อกเตอร์คนจบปริญญาก็เข้าสวรรค์หมดเปล่าอยู่ที่นี่ถ้าพวกเราเกี่ยวข้าวหวานข้าวได้เวลาละหมาดพวกเราละหมาดข้างคันนานั่นแหละกับคนที่อยู่ในออฟฟิศแอร์ชำๆได้เวลาเขาไม่ละหมาดเราอีหม่านกว่าเขาว่าบอกเอ้ยแชร์ในเวลาละหมาดใต้ต้นกล้วยคนบ้าเดี๋ยวก่อนคนไม่ละหมาดเนี่ยคนบ้าอ้าวนบีบอกคนไม่ละหมาดเนี่ยมีคนประเภทนี้หนึ่งคนบ้านะคนบ้านี่ไม่ต้องละหมาดใช่ไหมคนบ้านี่ไม่ต้องละหมาดสองยังไม่อาเกนบาเล็กไม่ละหมาดนี่ไม่บาปฉะนั้นข้างบ้านเราโต๊ะแชร์อายุ70ไม่ละหมาดถามโต๊ะแชร์บ้าป่ะโถมันยังไม่บ้าเด็กอ่ะก็ไม่ใช่เด็กคนที่ไม่ละหมาดคือคนอะไรที่อัลลอฮ์ยกเว้นคือคนบ้าวิกลจริตเด็กไม่อาเกนบาเล็กฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยเพื่ออิบาดะห์พระองค์ประเด็นนี้เอาให้เข้าใจก่อนแล้วเราจะคุยประเด็นอื่นเข้าใจนะอัลลอฮ์ใช้อะไรเราก็ปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราก็ไม่ปฏิบัติทีนี้พอเรารู้ว่าเราต้องอยู่บนโลกนี้และปฏิบัติอามันอิบาดะห์เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันกี่โลกอะครับรอลิงนะรอลิงถ้ารอเรือเนี่ยเบาหวานเกาหัวใจมะเร็งอ้าวกี่โลกฮะอ้าวผิดไม่ตีนะผิดไม่ตีนะฮะกี่โลก3มีทัศนะอื่นไหมครับข้างหลังมีไหมทั้งหมดด้วยกันกี่โลกอ่ะนับโลกอัลฮามโลกอยู่ในครรภ์4ถ้าอย่างนั้นต้อง4แชร์บอก4ก็คือ1โลกอยู่ในครรภ์9เดือนโดยประมาณออกจากโลกในครรภ์ก็มาสู่โลกดุนยานี่ที่เราอยู่จากโลกดุนยาไปอยู่โลกอลัมบัซักโลกเก็บวิญญาณจากอลัมบัซักเก็บวิญญาณไปอยู่โลกไหนครับอาคิเราะห์กิยามะห์4โลกด้วยกันตอนนี้เราอยู่โลกที่2คือโลกดุนยากำลังจะไปอัลลัมบาซักไปเมื่อไหร่ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่บอกกุลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์อัลลอฮ์บอกทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายฉะนั้นมุสลิมคนใดก็ตามที่ไม่ฉลาดเลยคือมุสลิมที่ไม่ยอมเก็บเกี่ยวผลบุญอามันบนโลกดุนยานี้เพราะทุกคนต้องตายวันนี้มีคนไปรอที่อัลลัมบาซักเยอะแล้วเราก็กำลังจะตามไปทีนี้เวลาเราจะตามไปเนี่ยเราต้องเอาอะไรไปครับอามันอิบาดะห์ที่เป้าหมายของเราที่บอกตะกี้นี่คืออัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์อัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ประเด็นต่อมาเวลาเรารู้ว่าทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายประเด็นก็คือเราจะต้องทำทุกอย่างก่อนที่เราจะเสียชีวิตด้วยกับการที่เรามีอามันเยอะๆยาอิวลาซีนาอามานูอัลลอฮ์บอกโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ฮักกอตูกอติซึ่งเป็นการยำเกรงอัลลอฮ์อย่างเข้มแข็งเข้มงวดวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมและอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่ศรัทธามั่นคงเสียก่อนประเด็นนี้แหละที่เราอย่าชะล่าใจบรรยายแบบนี้เนี่ยเราต้องมาฟังกันบ่อยๆเนาะ
แต่ส่วนใหญ่มุสลิมบางคนบางกลุ่มฟังเฉพาะวันที่1กับวันที่16ใช่เปล่าหวยเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกนี่เราฟังตอมะนี้นะมีตอมะนี้น้อยมากเลยลูกกวนก็ไม่ได้ตอนนั้นจะฟังถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องมาอยู่บนโลกดุนยาก็ได้ถ้าคิดว่าตัวเองทั้งชีวิตจะเล่นหวยตัวเองทั้งชีวิตเนี่ยจะนะฮะทานหมดพูดจนทานหมดแบตหมดนี่คิดดูกันละกันอ้าวถึงไหนเลยวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธามั่นเวลาเราไปส่งมัยยิตเนี่ยเรารู้สึกยังไงอ่ะพี่น้องวันนี้เป็นเขาวันเราต้องเป็นวันหน้าต้องเป็นเราคิดอย่างนี้อุลามาบอกว่าอยากรำลึกถึงความตายพยายามอาบน้ำมัยยิตบ่อยๆผู้หญิงอาบผู้หญิงผู้ชายอาบผู้ชายยกเว้นสามีภรรยาอาบ่อยๆจะมีความรู้สึกว่านี่น่ะเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์วันไหนนี่อัลเลาะห์บอกว่าอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธามั่นวันนี้เราละหมาดครบ5เวลาหรือยังถือศีลอดอ่ะเดี๋ยวจะมาแล้วต้นพฤษภาคมนี่เราจะถือศีลอดมุสลิมะด้วยความเคารพกอดอใช้หมดยังฮะปีที่แล้วยังตอบด้วยความอาหาร นี่ดีก็เรียกว่าเป็นลูกผู้หญิงนะ รีบกอดอใช้รอมฎอนเนี่ยจะมาแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะของเก่ายังไม่หมดต้องรีบเพราะอะไรตักวาจงยำเกรงอัลลอฮ์นบีบอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์ให้สุมากุนตุมไม่ว่าพวกท่านอยู่ในภาวะใดก็ตามจะยากจนก็ยำเกรงอัลลอฮ์จะรวยก็ยำเกรงอัลลอฮ์เวลาไปถามคนยากจนไม่ละหมาดอ่ะโอ้จะละหมาดได้ไงนี่เศรษฐกิจไม่ดีต้องหาสตางค์เยอะๆพอไปหาคนรวยทำไมยังไม่ละหมาดโอ้ละหมาดได้ยังไงนี่ดูฉันคิดภาษีคิดรายได้คิดเงินสุทธิยังคิดผิดเลยต้องคิดใหม่ตกลงการละหมาดเป็นเด็กกำพร้าไปให้คนจนคนจนก็ไม่เอาไปให้คนรวยคนรวยก็ไม่เอาวะลาตะมูตุนอิลลาวันตุมมุสลิมูนนบีบอกว่าอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาประเด็นนี้ให้เราคิดหนักๆนะครับเราทำอะไรผิดมาพี่น้องเตาบ้าสิอัลลอฮ์เนี่ยให้ระยะเวลาเตาบ้าของเราเนี่ยวิญญาณออกจากลูกกระเดือกนะก่อนที่วิญญาณจะออกจากลูกกระเดือกเตาบ้าไปเลยอุลามาบอกว่าวิญญาณออกทั้งขึ้นมาทั้งขาทั้งตาตุ่มแล้วเตาบ้าอัลลอฮ์อย่างรับขึ้นมาตรงหัวเข่าแล้วอย่างรับขึ้นมาตาสะเอวแล้วอย่างรับขึ้นมาทั้งหน้าอกอย่างรับพอออกจากลูกกระเดือกปั๊บถึงลูกกระเดือกอัลลอฮ์ไม่รับขนาดนี้อัลลอฮ์ให้กับเราขนาดทีนี้ไอ้ที่เราไม่อิบาดะห์เนี่ยไปหลงอยู่กับอะไรฮะไปหลงอยู่กับอะไรเคยเล่าให้พี่น้องฟังหรือยังอ่ะตอนนี้เวลาจะมักริบนี่ใครสมัยก่อนเขาทรายตอนนี้บัวขาวมวยก็จะดูนมาดก็จะละหมาดเอาสิดุนยามาแย่งดุนยามาแย่งแล้วล่ะเอาไงบางคนก็ตัดสินใจนมาปิดเสียงแต่ทีวีเปิดไว้นะแต่ปิดเสียงแล้วมาเสร็จหันมาหาภรรยาบัวขาวต่อยไปกี่รอกอัดล่ะความที่แบบจิตใจนะมันยุ่งอยู่กับมวยอ่ะภรรยาบอกแล้วบางละหมาดไปกี่ยกแล้วล่ะนี่ต้องพอกันต้องทันกันนิดนึงดุนยาแย่งไปหมดเอาเรื่องศาสนาไปให้ปฏิเสธดุนยาแย่งไปหมดยากูลูอิบนุอาดัมนบีบอกว่าลูกหลานอาดัมคือพวกเราเนี่ยจะกล่าวว่ามาลีเนี่ยไม่ใช่ผลไม้กระป๋องนะครับมาลุนแปลว่าทรัพย์สมบัติมาลีแปลว่านี่ทรัพย์ของฉันนี่รถของฉันบ้านของฉันที่ดินของฉันนบีบอกว่าพวกเราจะกล่าวแบบนี้วะฮัลละกะมินมาลิกีอิลลามาตะนบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นทรัพย์สมบัติของเราเว้นแต่สิ่งต่อไปนี้3ประการ
วันนี้พี่น้องเดินมานั่งรถมาขับมอเตอร์ไซค์มาคุ้มแหละจำสามประการนี้นบีบอกว่าทุกคนจะบอกว่านั่นก็ทรัพย์ของฉันนี่ก็ทรัพย์ของฉันแต่ทรัพย์จริงๆของเรามีแค่สามประการตะซอดดักตะฟะอัมดอยตะสิ่งที่เราซอดากอไปแล้วมันก็ไปทำตามสิ่งที่เราได้เจตนาไว้ทรัพย์สมบัติเราบริจาคไปเพื่อไปทำสุราทรัพย์นั้นไปทำสุราทรัพย์นั้นบริจาคไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะซื้อที่วะกับได้ไปซื้อที่วะกับทรัพย์ที่เราบริจาคไปแล้วมันไปทำตามเป้าหมายนบีบอกนั่นคือทรัพย์ของเราเอางี้ง่ายๆสตางค์ที่พี่น้องฝากในธนาคารเนี่ยเป็นของพี่น้องยังตอนนี้เอาใหม่วันนี้พาสตางค์มาคนละกี่หมื่นก็ตามนะวันที่นี่เศรษฐกิจดีนะเลี้ยงอาหารเยอะมากฮะจะพาสตางค์มาเท่าไหร่นะถ้าเกิดตายตอนนี้สตางค์เป็นของใครฮะพี่บอกเป็นของลูกเป็นเงินมรดกถูกไหมสตางค์ฝากไว้ธนาคาร1ล้านบาทสมมุติอ่ะมีที่ดินของเรา10ไร่สมมุติพอตายปั๊บ1ล้านบาทที่ดิน10ไร่เป็นมรดกตังอยู่ในกระเป๋าที่เป็นของเราไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทำไมอ่ะก็ถ้าวันนี้ตายตอนนี้ตายเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ตามเป็นเงินมรดกฝากธนาคารเท่าไหร่ก็ตามเป็นเงินมรดกไม่ใช่ของเรานบีบอกว่าถ้าจะเป็นของเราก็ต่อเมื่อเราได้บริจาคไปงานสู่เราไปงานมูลนิธิไปให้คนจนไปให้คนขัดสนสิ่งที่เราบริจาคไปนั่นแหละของเราวันหนึ่งท่านหญิงไอชะทำแกงแพะเชือดแพะทำแกงแพะบริจาคให้คนนั้นคนนี้ส่งไปให้คนนั้นคนนี้เหลืออยู่ถ้วยเดียวเป็นกีบเท้าแพะด้วยนะกีบเท้าแพะนะถ้วยเดียวเก็บเอาไว้ให้นบีพอนบีมาถึงบ้านนั่งปุ๊บท่านหญิงไอชาไปนำแกงแพะเนี่ยซึ่งเป็นกีบเท้าด้วยนะกีบเท้าของแพะมาให้นบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่านบีคะนี่คือฉันได้ทำซอดากอแพะเชือดแพะทำแกงแล้วแจกไปเหลืออยู่ถ้วยเดียวนบีบอกว่าของเนี่ยชี้ไปที่ถ้วยแกงนี่บอกว่าแกงเนี่ยคือของไม่เหลือแต่ที่เธอซอดากอไปเนี่ยของเหลือแกงที่จะกินเนี่ยหมดไปเราส่วนหนึ่งเป็นมูลส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่สิ่งที่ท่านหญิงไอชาซอดากอไปให้กับชาวบ้านนั่นคือของเหลือในวันเกียมาวันนี้ใครเลี้ยงขนมปังไม่รู้ใครเลี้ยงไอ้ขนมจีนขนมจีนอะไรเนี่ยเขียวหวานนะเพราะพวกเรามีน้ำยาทุกคน จึงไม่เลี้ยงขนมจีนน้ำยาขนมจีนเขียวหวานข้าวเหนียวถั่วดำใครที่เลี้ยงวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามนั่นแหละของเหลือเก็บเอาไว้แล้วแต่เดี๋ยวถ้วยชามเนี่ยมันหมดใช่ไหมต้องล้างนี่ดุนยาส่วนที่เหลือไปปรากฏในวันอาคิเราะห์บัญชีกาออกมาปั๊บเราชื่อนั่นนามสกุลนี้ได้เคยเลี้ยงข้าวเหนียวถั่วดำที่คลอง17เอ้ย19ผมนี่ต้องมีสำเนียงด้วยนะคลองไปไหนไปคลอง21 21มันไม่มีในสารบบนะนี่ภาษาเราคลอง21คลอง21นั่นแหละไม่ฝาดไม่รู้เราชิมตั้งแต่เมื่อไหร่นะเราเรียกไม่ฝาดอันนี้เรียกภาษาการบัญชีออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยวันนั้นเราได้ทำอย่างนี้ก็ไปปรากฏณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ประเด็นนี้ต่างหากนี่คือของเหลือนบีบอกนี่คือของเราอย่าชะล่าใจในการทำซอดาเกาะห์เพราะมันจะทำให้เรานั้นมีอะไรครับมีภาคผลบุญที่อะไรครับที่ไหลเวียนไปแม้กระทั่งเราอยู่ในกุโบร์ก็ตามวันนี้คนจัดคนเลี้ยงแม้กระทั่งผมพี่น้องฟังเสร็จแล้วพี่น้องไปปฏิบัติพี่น้องก็ได้บุญคนเลี้ยงคนจัดผมได้บุญด้วยในฐานะชี้แนะคนอื่นนะ
ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ของเราจริงๆก็คือทรัพย์ที่เราสอดกองไว้ข้อที่สองอากันตะอัฟไนตะสิ่งที่เรากินแล้วมันย่อยสลายเป็นของเราขนมจีนแกงเขียวหวานกินตะกี้นะขณะที่ขนมจีนแกงเขียวหวานอยู่ในถ้วยยังไม่ใช่ของเราทำไมอ่ะเด็กอาจจะเดินมาแล้วก็หล่นก็ได้กินไปแล้วนบีบอกยังไม่ใช่ของเราเพราะมันมีสิทธิ์อ้วกออกมาแต่ถ้าเป็นของเราจริงๆก็คือมันเข้าไปในกระเพาะของเราย่อยสลายส่วนหนึ่งเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงนบีบอกว่าเนี่ยของเราของเราฉะนั้นวันนี้อาหารเต็มตู้เย็นยังไม่ใช่นะจนกว่าเราจะกินแล้วย่อยสลายของเราสามลาบิสตะฟาอาบไลตะเสื้อผ้าที่เราใส่ที่ยังใส่อยู่ทุกวันนี้พี่น้องใส่ผมใส่ยังไม่ใช่ของผมนะยังไม่ใช่ของพี่น้องฟาอาบไลตะจนกว่ามันจะขาดเสียก่อนสลงขาดทำผ้าคีริ้วเสื้อขาดทำผ้าคีริ้วนบีบอกว่านั่นเป็นของเรานอกนั้นไม่ใช่ของเราแขวนไว้ในตู้จะใส่อีดนี้บางคนไม่ได้ใส่ตายก่อนใช่ไหมศุกร์นี้รีดเสื้อไว้จะไปใส่ละหมาดวันศุกร์ตายก่อนหรือแขวนไว้ที่บ้านเพื่อนไม่เห็นชอบขออ่ะเราให้ไม่ใช่ของเราฉะนั้นเสื้อของเราจริงๆคือเสื้อที่ใส่แล้วขาดนี่เป็นของเราใครบอกคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บอกคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอย่าชะล่าใจในการเตรียมของของเราก็คือการซอดาเกาะห์นบีบอกว่าการซอดาเกาะห์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันมีคุณค่ามหาศาลขนาดไหนซอดาเกาะห์ตุนยาริยาตุนมีคุณค่าขนาดไหนรู้ไหมครับอิซามาตัลอับดุอินกอตวาอัมมาลูฮูเมื่อบ่าวคนหนึ่งเสียชีวิตการงานของเขาขาดสะบั้นอิลลามินซะลาซินเว้นแต่3ประการ1ซอดาเกาะห์ตินยาริยาตินซอดาเกาะห์ยาริยาพี่น้องซื้อเอานี่ก็ได้ซื้อไมค์ไมค์เครื่องเสียงนี่ไว้พี่น้องตายไปแล้วคนยังใช้ไมค์ของพี่น้องอยู่เครื่องเสียงยังใช้สอนอยู่ผลบุญไหลไปหาพี่น้องในกุโบสถ์พี่น้องยังไม่ตายพี่น้องก็ได้ผลบุญตายไปแล้วพี่น้องก็ยังได้ผลบุญนี่เขาเรียกซอดาเกาะห์ยาริยะมหาศาลซอดาเกาะห์ตินยาริยะตินซอดาเกาะห์ที่ไหลเวียนอยู่ฉะนั้นถ้าเราทำซอดาเกาะห์นี่เป็นของเราแม้ว่าเราตายไปแล้ววันกิยามะห์กลางบัญชีออกมาเอ้าผลบุญนี่มาจากไหนไม่เคยทำใช่สิตอนที่เรานอนอยู่ในกุโบสถ์เราเคยทำทิ้งไว้บนโลกดุนยานี้มันให้มันไหลมาหาเราตลอดอินมินยุนตะฟาอูบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์อุลามะห์อธิบายบอกว่าความรู้มี2นัยยะนัยยะหนึ่งก็คือความรู้ศาสนาอีกนัยยะหนึ่งคือความรู้สามัญพี่น้องสอนให้คนหนึ่งทำข้าวหมกเขาทำข้าวหมกเป็นไปทำข้าวหมกขายทำอาชีพที่ฮาลาลเราคนสอนได้บุญด้วยเขาคนทำแล้วก็ไปขายทำอาชีพที่ฮาลาลเขาก็ได้บุญเราก็ได้บุญฉะนั้นมีสูตรอะไรอย่างงกสูตรทำข้าวเหนียวถั่วดำใครอยากเรียนมาเขาทำมีอาชีพหรือทำเลี้ยงคนอื่นเราคนสอนได้ผลบุญนี่คือความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้อีกความรู้หนึ่งก็คือความรู้ที่เรียกว่าความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาผมสอนให้พี่น้องอาบน้ำละหมาดเป็นพี่น้องอาบน้ำละหมาดได้ทุกครั้งที่พี่น้องอาบน้ำละหมาดได้ผมได้บุญด้วยพี่น้องไปสอนต่อคนอื่นอีกคนนั้นอาบเป็นเขาได้บุญเราคนสอนได้บุญผมคนสอนคนแรกสมมติบุญก็กลับมาหาผมทั้งสองคนกลับมาหาผมเขาเรียกว่าความรู้ที่ยังประโยชน์แม้ว่าตายไปแล้วผลบุญยังไหลไปอยู่อลัมปะซักพี่น้องอาจจะเป็นงานหนึ่งงานสุรางานอะไรก็ตามไปเจอคนเนี่ยหยิบมือซ้ายกินมือซ้ายถือแก้วมือซ้ายเราบอกนี้ไม่เอานะนบีถือมือขวาแล้วเขาเปลี่ยนมากินมือขวาพี่น้องก็ได้บุญแล้วเขาก็ไปสอนคนอื่นอีก
พี่น้องก็ได้บุญอีกและพี่น้องเรียนมาจากใครคนนั้นก็ได้บุญนี่คือซอดาเกาะห์ญาริยะห์ว่าด้วยเรื่องของความรู้ประการสุดท้ายสำหรับหะดีษนี้นบีบอกว่าวะลัดินยะดออูละฮูลูกที่ซอลและขอดุอาให้เราลูกซอลแลนะไม่ใช่ลูกที่ชื่อซอลแลนะลูกชวนชื่อซอลแลไม่ละหมาดก็มีนะลูกที่ซอลแลคือลูกที่อัลลอฮ์ใช้อะไรก็ตามทำตามอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็ไม่ทำนี่เขาเรียกลูกซอลแลถ้าลูกของเราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสี่เวลาไม่เรียกลูกซอลแลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาดห้าเวลาถ้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาดสองเวลานี่ไม่เรียกลูกซอลแล้วขอยากใช่ไหมคงยากใช่ไหมลูกซอลแล้วเนี่ยคงยากนี่ไงเราต้องทิ้งลูกซอลแล้วไว้นะครับพี่น้องดูความงดงามของศาสนานะเราไม่มีทรัพย์สมมติมีทรัพย์พอเราสอดกรไม่ได้ไม่มีทรัพย์นะเอางี้งั้นเราก็มีความรู้อ้าวความรู้ไม่มีทรัพย์ก็ไม่มีสอนลูกให้สอนแล้วทำไมนบีบอกว่าตอน7ขวบให้สอนลูกอ่ะละหมาด10ขวบไม่ละหมาดตีพวกเราตีมั้ยเนาะสงสารลูกนะอุลามาบอกถ้า10ขวบลูกไม่ละหมาดให้ตีก่อนตีบอกด้วยที่ตีเนี่ยปะไม่ได้โกรธลูกมะไม่ได้โกรธแต่ที่ตีเพราะลูกกำลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์รอซูลคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนโลกดุนยานี้มีแต่ความอับเฉาอับจนไม่มีบรารักัตมีพี่น้องคนหนึ่งถามอาจารย์ผู้ชายใส่ทองเป็นไงทองเนี่ยเขาฮาลาลให้กับผู้หญิงผู้ชายห้ามใส่ถ้าผู้ชายใส่ทองเนี่ยอัลลอฮ์สาบแช่ง24ชั่วโมงอ่ะจนกว่าจะถอดคิดดูสิอัลลอฮ์สาบแช่ง24ชั่วโมงจนกว่าจะถอดแสดงให้เห็นว่าการที่เราอยู่บนโลกดุนยานี้ต้องอยู่อย่างเป็นผู้มีอีหม่านผู้มีศรัทธาอะไรที่เราทำพี่น้องอย่าชะล่าใจตรงที่ว่าพวกเรามักจะบอกว่าแก่ๆก่อนค่อยมาฟังศาสนาแก่ก่อนค่อยเข้าสุราใครบอกว่าตอนหนุ่มๆไม่ตายอ่ะเออศาสนานี่แหละพาเรารอดไม่ใช่สตังพาเรารอดยกตัวอย่างที่ภูเก็ตก็แล้วกันขายที่ได้โอ้โหเป็น10ล้านไม่ใช่10ล้านด้วยมึงเป็น100ล้านด้วยมึงสตังไปเที่ยวกลางคืนจ่ายให้ผู้หญิงดื่มเหล้าทุกอย่างบางคืนคืนละ1ล้านยังมีพี่น้องเล่าให้ฟังปัจจุบันเช่าบ้านเขาอยู่ไปเช่าแท็กซี่มาขับรับฝรั่งรับแขกไปส่งที่นั่นไปส่งที่นี่จากคนเคยมีเงินเป็นร้อยล้านทุกวันนี้อยู่บ้านเช่านี่เรื่องจริงนะครับขับเช่าแท็กซี่หากินไปวันๆชะล่าใจคิดว่ามีเงินเป็น10ล้าน100ล้านในธนาคารคิดว่ามันจะอยู่ตลอดไม่อยู่ผมถามว่าคุยกับพี่น้องให้ฟังพ่อแม่อุตส่าห์ซื้อที่ดินเก็บรักษาไว้รุ่นลูกขายปรากฏว่าตัวเองไม่มีอะไรสักอย่างเลยของบรรพบุรุษก็เกลี้ยงของปัจจุบันในอนาคตก็ไม่มีชะล่าใจอะไรนะฮะยังไม่กลับก็ยังอยู่อย่างนั้นอยู่ถูกไหมถึงบอกไงนบีบอกเอาไว้นะครับบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเดี๋ยวอ่านให้ฟังนบีบอกไว้อย่างนี้บอกว่าไครุนนาสมันตอละอุมรุฮูวะฮาซุนาอามาลุฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือคนที่อายุคนนั้นคืออายุยืนแล้วก็อามัน
เยอะตามอายุไปด้วยถ้ายิ่งแก่ยิ่งเล่นการพนันอันเล่มยิ่งแก่ยิ่งขโมยเก่งยิ่งแก่ถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่ระมัดระวังตัวที่ตัวเองจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกว่าเราอย่าชะล่าใจนี่นะอย่าชะล่าใจโดยเด็ดขาดว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่วันนี้ยังเด็กวันนี้ยังวัยรุ่นอย่าคิดอย่างนั้นแล้วที่ตายก่อนนี้อายุ17 18 30ไงอ่ะล่าสุดผมไปละหมาดให้กับบังฟาริดและคุณฟาริดชุนงามขอไอ้เนิร์ฟนะครับขอไอ้นามไรมาคุณต้องอายุ45มาทำงานรับใช้ศาสนาไม่กี่ปีอัลลอฮ์เรียกกับอายุเพียง45ที่นี่อายุมากกว่าเยอะกว่า45ฉะนั้นอย่าชะล่าใจว่าตัวเองจะยังแข็งแรงอยู่ยังอายุมั่นอยู่ผมถามว่าร่างกายเป็นของเราไหมถ้าร่างกายเป็นของเราไม่ให้ผมงอกับผมเชื่อไม่ให้หน้าย่นไม่ให้หูตึงไม่ให้ตาเขาเรียกนะสายตาสั้นขาเนี่ยเดินกระย่องกระแย่งคงไม่แต่ถ้าเป็นร่างกายเป็นของเราเพราะร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นของอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นใครจะคิดว่าขึ้นไปบนตึกแล้วก็โดดลงมาถ้าเป็นมุสลิมนะขออนุญาตอัลลอฮ์อย่างจะตายอ่ะถ้าอายันไม่มาอัลลอฮ์ไม่ยอมนะครับที่จะไปตายก่อนไปเร่งอายันพี่น้องชีวิตเรามีค่าแล้วสิ่งที่เราต้องอยู่ในวันกิยามะอยู่อย่างถาวรดาอิมันและอะไรที่จะอยู่ถาวรดาอิมันอามาลูฮูการงานของเราจำฮะดีษบทหนึ่งได้ไหมที่ตะรซูลบอกเอาไว้บอกว่ายะตะบาอุลมัยยิตุสะลาซะนบีบอกว่า3ประการที่จะติดตามมัยยิตไปอามาลูฮูอามันมาลูฮูซับอะห์ลูฮูครอบครัวยัรญิอูอะห์ลูฮูวะมาลูฮูนบีบอกครอบครัวกลับทรัพย์สมบัติกลับอิลลาวาฮิดะเว้นแต่ข้อเดียวยะบะกอวาฮิดะอามาลูฮูอามันอยู่กับคนตายของ19มีใครไหมครับสามีตายภรรยาบอกขอไปนอนในกุโบสถ์ด้วยไม่มีภรรยาตายสามีบอกรักเหลือเกินลงไปนอนในกุโบสถ์ด้วยไม่มีครับกับลูกกับญาติกับทรัพย์สมบัติเป็นมรดกเหลือเอามาลูกหูการงานของผู้ตายและอยู่คนเดียวด้วยความเคารพกุโบสถ์ใครกุโบสถ์มันนบีบอกว่าถ้าเป็นกุโบสถ์คนดีตอบคำถามของมุงกัดนาเกตได้กุโบสถ์จะกว้างสบายีนะกว้าง70ศอกยาว70ศอกอยู่นาวิรุละหูในกุโบสถ์มีรัศมีหนูอยู่แถวหนองจอกอยู่ที่หนึ่งคนตายเนี่ยน่าจะเป็นหมอนะครับฉีดใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ตายฉีดเข็มฉีดยานะแล้วก็ตายคืออยากจะเป็นหมอไงแต่ว่าคงไม่ใช่นะฉีดยาเสพติดนั่นแหละครับฉีดแล้วก็เสียชีวิตยายก็บอกว่าให้ไปขุดหลุมใกล้หลุมตัวครูที่เขาตายก่อนหน้านี้ถามทำไมอ่ะวันดีคืนดีอาจจะคานไปหากูโบสตัวครูก็ได้มันกว้างไปได้ป่ะกูโบสใครกูโบสมันไม่เกี่ยวกันนะครับหลุมศพใครหลุมศพมันใครตอบคำถามของมุงกัดนาเกตได้ก็กว้าง70ศอกยาว70ศอกถ้าตอบไม่ได้ก็โดนบีบอัลลอฮ์บอกจะมีนบีบอกจะมีเสียงกล่าวในที่กุโบสถ์ว่าโอ้แผ่นดินเอ๋ยจงบีบมัยยิตนี้จนกระทั่งซี่โครงประสานกันแบบนี้อยู่อย่างนี้ตราบเท่าวันกิยามะห์กี่พันกี่ร้อยปีก็ตามนั่นแหละวันกิยามะห์เมื่อไหร่ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เมื่อนั้นแต่ตอนนี้วันกิยามะห์ไม่มาก็นอนซี่โครงเสียบกันอยู่อย่างนี้อูซบิลลาฮ์อูซบิลลาฮิมินซาลิกต้องขอดุอาให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้กุโบสถ์เนี่ยมัยยิตเขาถามอะไรมัรอบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะถามภาษาอาหรับ
ตอบได้ไหมเราไม่เรียนภาษาอาหรับไม่ต้องซีเรียสนะฮะอุลามาบอกว่าเราจะตอบโดยภาษาอีมานมัรรอบุกาใครคือพระเจ้าของท่านวันโลกนี้เนี่ยเราไม่กินของฮารอมเพราะอัลลอฮ์สั่งใช่ไหมเราไปในเซเว่นอ้าวไม่ฮาลาลนี่ใส่กรอกไม่ฮาลาลนี่ไม่เอาจะไปกินนี่เอ๊ะอันนี้มันจะมีหมูไหมอันนี้คุ้มเคืองไหมไม่เอาเหล้าเต็มตู้เลยไม่หยิบอัลลอฮ์สั่งไว้นี่เมื่ออย่างนี้เนี่ยเวลาตายในกุโบสมัรรอบุกาใครคือพระเจ้าของท่านเราตอบด้วยอัตโนมัติว่าอัลลอฮุร็อบบีแต่ถ้าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรเราไม่เคยทำน้ำหมาดก็เปียสองเวลาอิดเล็กกับอิดใหญ่อัลลอฮ์บอกว่าอย่ากินเหล้ากินอย่าเล่นการพนันเล่นอย่าลักขโมยทำทุกอย่างแบบนี้พออมาริกาถามมารอบุกาใครคือพระเจ้าของท่านตอบไงมันนบียุกาใครคือนบีของท่านวันนี้เราเข้าห้องน้ำก้าวเท้าไหนครับเข้าน้ำก้าวเท้าไหนซ้ายออกขวามัสยิดขวาออกเข้าบ้านเอาเงียบไล่ให้จนเข้าบ้านนบีไม่ได้สั่งใช้ว่าออกเท้าไหนถูกไหมจะออกขวาเข้าขวาก็ได้ออกขวาเข้าซ้ายก็ได้จะออกหรือนึกขึ้นๆบางวันออกสองขาเลยกระโดดออกมาสิ่งที่นบีบอกกินมือขวานะก่อนกินบิสมิลลาห์นะขึ้นรถนะมีดูอานะนู่นนั่นนี่นั่นเราปฏิบัติตามที่นบีบอกมันนบียุกะใครคือนบีของท่านมูฮัมหมัดนบียีมูฮัมหมัดคือนบีของฉันคำถามสุดท้ายในกุโบสมันอิมามุกะใครคือผู้นำของท่านใครคืออิหมัมของท่านเราตอบเลยอิหมัมเฮมอิหมัมมีอิมามีอิหมัมเฮมไม่รู้เรื่องอิหมัมหมัดไม่รู้เรื่องอันกุรอานอิมามีอันกุรอานคือธรรมนูญของฉันพี่น้องวันนี้เนี่ยเราผู้ภาษาบ้านๆนะขอโทษที่เราเป็นผู้เป็นคนได้ก็เพราะอัลกุรอานไม่ใช่เหรอครับอัลกุรอานคือฟุตกรแยกถูกแยกผิดให้เราคูดาเป็นทางนำกลุ่มชนนี้ฟิรอูนมีลักษณะยังไงออกห่างกาฟิรูนมีลักษณะยังไงออกห่างมูนาฟิกมีลักษณะยังไงออกห่างอิบลิสมีลักษณะยังไงออกห่างตั้งแต่บรรยายมามีนักฟังมาฟังผมอายุน้อยที่สุดเนี่ยนะแฟนคลับอัลกุรอานอิมามีอัลกุรอานคือธรรมนูญของฉันฉะนั้นบนโลกดุนยาเนี่ยไม่อ่านกุรอานเนี่ยอย่าหวังว่าจะตอบได้อาจารย์อ่านภาษาอาหรับยังไม่คล่องก็พยายามแต่ยังไม่คล่องตอนนี้อ่านภาษาไทยก่อนแล้วค่อยเรียนรู้พี่น้องวันเราไม่ค่อยคุยกับอัลลอฮ์เลยทำไมอ่ะคุยกับอัลลอฮ์บ้างเปล่าการคุยกับอัลลอฮ์ก็คือการอ่านกุรอานเพราะอันกุรอานคือกะลามุลลอฮ์ถ้อยคำถ้อยดำรัสของอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานเท่ากับเราสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮันนาสยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาอ้าวนี่เรานี่ดูสิอัลลอฮ์จะว่ายังไงกูอัมฟุซะกุมวะอะลีกุมนารอจงปกป้องตัวของเรานะและครอบครัวของเรานะให้พ้นจากไฟนรกนี่อัลลอฮ์กำลังสนทนากับเราแล้วเราอะเราให้กุรอานเป็นเครื่องหมายการค้าพิธีกรรมเฉยๆเข้าใจประโยคนี้ไหมฮะให้เป็นพิธีกรรมเฉยๆล่าสุดไปใหญ่เลยนะครับออกรถกระบะออกรถเก๋งป้ายแดงมาเขียนยาซีนเต็มกระจกเลยข้างหน้าเต็มกระจกเจ้าของรถขับออกมาชนเลยครับมองไม่เห็นมีแล้วที่ใต้ออกรถมอเตอร์ไซค์มาไปให้อิหม่ามเจิม9มัสยิดแล้วก็ผูกคอรถเอาใช้เชือกผูกคอรถ9มัสยิด
ทำแล้วจะได้มีบารอกัตกับรถมอเตอร์ไซค์พอไปทำกับอิหม่ามมัสยิดที่9ขับรถมาจะเลี้ยวออกถนนใหญ่รถคว่ำหน้าสุเหร่าเลยมันติดเชือกตั้ง9สุเหร่าอ่ะไหวอ่ะเห็นยังนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์มาในสังเนี่ยเราทำเนี่ยอัลกุรอานอิมามีจะพูดได้ยังไงในกุโบร์อันนี้อย่าชะล่าใจประเด็นต่อมานบีบอกบาดิรูบิลอามาลจงรีบเร่งอามันดังต่อไปนี้อ๋อบาดิรูหมายถึงว่าอย่าทำอามันดังต่อไปนี้ที่มันเป็นแล้วฟินาตันฟิตานันนะฟิตานันอย่าทำเร่งต่อไปนี้เป็นฟิตานะอะไรครับยุสบิฮุนรอยูรุมุมินันตอนเช้าเนี่ยศรัทธาวายุมซีกาฟิรอนพอตอนเย็นก็ฝ่าฝืนตอนเช้าเนี่ยนมาซุโบแต่ตอนเย็นนี่อะไรล่ะไปทำอะไรค่ะตีไก่ยังมีเหรอที่นี่ผมไม่น่ามีแล้วนะตีไก่นี่เก่ามากนะอ้าวสมมติตีไก่เนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอุ้มไก่ไปตีเนี่ยไม่รู้จะเกิดมาทำป้าทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์นบีบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาอยู่ดีตอนเย็นฝ่าฝืนซะละตอนเย็นไปตีไก่ตอนเย็นไปเล่นการพนันซะละเอายุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอนตอนเช้าตอนเย็นเป็นมุมินพอตอนเช้าพอตอนเช้าปฏิเสธอีกแล้วตอนเย็นก็ละหมาดอัสัดละหมาดมักริบพอตอนเช้าละหมาดซุบฮ์ใหม่ปฏิเสธฝ่าฝืนยะบีอูดีนะฮูบิอารอดีมินัดดุนยาและขายศาสนาโดยแลกผลประโยชน์ของโลกดุนยาพวกเรามีไหมอ่ะไม่น่าจะมีเอานะท่านพูดเถอะนะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันฮาลาลกินได้แล้วฉันจะให้แสนสองแสนเดี๋ยวโอนให้เข้าบัญชีท่านครูก็เลยฟัตวาว่าอ๋อดอกเบี้ยธนาคารกินได้ช่วยบอกหน่อยสิทำประกันเนี่ยทำได้เอาหน่อยเดี๋ยวเอาบัญชีมาฉันจะให้ตังค์ท่านครูก็บอกว่าประกันชีวิตทำได้ช่วงนี้เขาเลือกตั้งใช่ไหมครับมาหรือยังแถวนี้ฮะมาหรือยังถ้าเขามาให้ที่บ้านฮะเงาๆแล้วนะผมมาเงาๆตะคุ่มอันนี้พูดกันไว้ก่อนเลยนะโอ้ทำแล้วดีมาพูดก่อนเนี่ยนบีบอกว่าละนะตุลลออัลลอฮ์เนี่ยจะสาบแช่งขอโทษอัลลอฮ์สาบแช่งอัลรอชีวันมุรตาชีคนที่ให้สินบนแล้วก็รับสินบนอยู่ดีๆวันดีคืนดีเอาตังมาให้แล้วไม่พอเลือกตั้งเอามาให้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีระบบการเช็คข่าวนะครับสมมุติว่าที่คลอง19เนี่ยเขามาให้100หลังคาเรือนให้คนละ500บาทเดี๋ยวนี้500บาทน้อยไปเอ้าคนละ 1,000 500หลังคาเรือนคนละ 1,000 แสดงว่าคะแนนของคลอง17ต้องมีมากกว่า500คะแนนถูกไม่ถูกเขาจะคิดไปเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าอ่ะมันมา5450อีก50คนเอาตังค์ไปแล้วไม่ลงคะแนนให้เขาก็มาถึงบ้านว่าเลือกไหมถ้าไม่เลือกก็ขอตังค์คืน อันนี้รอชีวันมุรตะชีอันนี้การซื้อเสียงเราเนี่ยขายเสียงพี่น้องเลือกตั้งนี่มันอย่างนี้แกจะมีพันล้านหรือแกจะมีร้อยบาทเวลาลงคะแนนเข้าตู้ก็เสียงเดียวจะยังเสียงเดียวฉะนั้นเราจะเลือกใครที่เข้าไปแล้วทำคุณูปการให้กับเราเป็นตัวแทนของเรานั่นเลือกด้วยเอามานะตรงนี้ถ้ามีน้องไม่รู้ว่าจะเลือกใครมันก็มีช่องว่าไม่เลือกไม่ใช่หรือเพื่อป้องกันไม่ให้มีคะแนนผีเนี่ยเข้ามาอันนั้นได้แต่วันนี้เรารับ
มานู่นแล้วก็ไปลงให้นั่นคือซื้อเสียงและขายเสียงมีความผิดอัลลอฮ์งดความเมตตาแก่เราอ่ะอย่าหวังสตังค์พี่น้องถ้าเขามาบอกอ๋อบ้านนี้มุสลิมไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงเราต้องบอกว่าไม่ขายเสียงเขาเนี่ยมาซื้อเราอ้าวอาจารย์รับตังค์มาแล้วอ่ะก็ไปคืนเขาถ้ามีพี่น้องเคยถามอาจารย์นำมาแล้วเอาไปคืนเอาไปคืนแสดงความบริสุทธิ์ตาบ้าต่อล่อเอาไปคืนพี่น้องแล้วเข้าไปแล้วเป็นยังไงล่ะพอเขาซื้อเสียงเราเขาก็ไปเอาคืนเยอะใช่ป่ะบางทีคนที่มีตำแหน่งบางคนก็เป็นคนยากจนเราเข้าใจคือในกายังไม่มีใส่อ่ะต้องยืมเพื่อนอ่ะอันนี้เราเข้าใจว่ายากจน เออไม่รู้อยากจนหรือยากจนไม่รู้เออถึงขั้นไม่มีในกาใส่นี่เราเข้าใจได้เออฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมตัวอย่ายุ่งกับพวกนี้นี่บอกว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งนะครับเราจะเลือกใครเข้าไปในสภาหรือไม่เลือกอยู่ที่สติปัญญาของเรามีอย่าให้ใครมาชี้นำเราอย่าแลกอะไรนะครับแลกผลประโยชน์บนโลกดุนยานี้ด้วยกับอะไรการตอบแทนบนโลกดุนยาเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นท่านครูหรือคนที่มีศักยภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงรุ่นเปลี่ยนแปลงนี้ได้นี่ระวังเนี่ยต้องขอดุอาอยู่อัดดุนยาซียะนุลมุมินวะยันนะตุลกาเฟรดุนยาเนี่ยเป็นสวรรค์ของคนกาเฟรและเป็นคุกตารางของมุมินวันนี้เราอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยอยู่เหมือนอยู่ในคุกในที่นี้เขาเรียกว่าขอบเขตกติกาเราไปทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้ตรงนี้กินก็ไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าซียะนุลมุมินเพราะเรามีขอบเขตกติกาว่าทำได้ไม่ได้คนอื่นเขาทำได้แต่เราทำไม่ได้คนอื่นเนี่ยเขาดื่มเหล้าแต่เราไม่ดื่มไม่ได้ดื่มเหล้าอย่างเดียวนั่งร่วมโต๊ะคนดื่มเหล้าศาสนาก็ไม่ยอมเสร็จแล้วให้ที่ก็ไม่ได้เนี่ยเห็นที่ว่างๆเขามาขอนั่งหน่อยกินเหล้าให้ได้บ้างไม่ได้ศาสนาเนี่ยป้อมแล้วก็ปาล์มด้วยนะป้องกันแล้วก็ปรามด้วยไม่ยอมไม่ทำด้วยแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนอื่นทำด้วยนี่คืออิสลามฉะนั้นเราอยู่บนโลกดุนยานี้คืออยู่แบบมีขอบมีเขตมีกติกาเดี๋ยวต้นพฤษภานี้ประมาณ 6-7 พฤษภาก็เข้าบวชพอเข้าบวชเราไม่ถือศีลอดพี่น้องผมแวะนิดหนึ่งนะผลบุญอื่นนมาศซอดาเกาะบาทนึงอัลเลาะห์ให้10บาทถึง700บาทแต่เรื่องนมาศขอโทษเรื่องการถือศีลอดอัลเลาะห์ตอบแทนอันนาอัจซีบิฮีฉันตอบแทนด้วยตัวของฉันเองแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันบางคนก็จะเดินไปตลาดดูนะแม่ค้าก็มุสลิมเราก็ต้องขายของนะไก่ย่างโอ้โหไก่ย่างแล้วตอนบวชด้วยเนาะเอาไงดีเดินไปแล้วก็พอเดินผ่านไก่ย่างควันมันมาก็ให้ซื้อแรงๆซื้อแรงถามว่าผลบุญถือสนอดได้ไหมได้นะแต่ว่าบกพร่องไหมเออนั่นแหละอัลลอฮ์ให้เองอัลลอฮ์ให้เองแต่บางทีเรากั้นไม่เดินผ่านแสดงจุดยืนของเราอัลลอฮ์ให้เองพี่น้องอีหม่านขนาดไหนอะพวกเราอะของเต็มตู้น้ำเนี่ยน้ำในขวดเนี่ยโอ้โหเก็ดนะมันอยู่นอกแก้วนอกขวดเนี่ยมันน่าหยิบมาดื่มใช่ป่ะแล้วทำไมไม่ดื่มอะทำไมกลัวบวชแตกทำไมถึงกลัวบวชแตกก็นี่ไงอัลลอฮ์สั่งให้บวชแล้วเราบวชแตกต้องกอดอใช่โอ้โหเราไม่ดื่มน้ำเพราะกลัวอัลลอฮ์นี่แหละที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราศรัทธาตรงเรามาฟังศาสนาไม่ต้องมีใครมาบอกแต่เราจะต้องรู้ว่าเราต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่ได้ปฏิบัติไม่ต้องมีใครมาสั่ง
ไม่ต้องมีใครมาให้สตังค์ไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่เราอยากจะมาหาความรู้นี่หน้าที่ใครหน้าที่เราตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมะตินจงแสวงหาความรู้แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามความรู้ตรงนี้เป็นวาญิบเหนือพวกเราไม่เรียนไม่ได้เอาสิลองก็ได้เดี๋ยวละหมาดอัสรพอตักบีรตุลอิหรอมอัลลอฮุอักบัรอัตตะฮียาตุลิลลาห์ได้ปะไม่ได้แสดงว่าพี่น้องเรียนมาใช่ไหมเอางี้ใจร่มร่มอามันของเราที่อัลลอฮ์รับมี3ประการนะ1เรียนเพื่ออัลลอฮ์นะ2ต้องตรงตามนบี3ต้องมีตะกับบทโอ้อวดถ้า3ข้อนี้ไปอยู่กับใครที่บุคคลนั้นทำอามันอิบาดะห์อัลลอฮ์รับถ้าทำอิบาดะห์ครั้งใดแล้วไม่เนียดเพื่ออัลลอฮ์นี่บวชทำไมอ๋อจะลดความอ้วนผลบุญอดเลยเนี่ยได้ลดความอ้วนแต่บุญไม่ได้นี่บวชทำไมเนี่ยอัลลอฮ์สั่งพอออกบวชนี่สู้ไปนะไม่เป็นไรอันนี้ของแถมถูกป่ะไอ้ลดความอ้วนเนี่ยเขาของแถมแต่ของจริงคือใช่เพื่ออัลลอฮ์แต่บางคนเนี่ยอ้วนมากกว่าเดิมถูกไหมผมเขาแก้บวชแล้วกินแหลกเลยนะโหยอะไรที่แบบแล้วผมเตือนนะอย่าซื้ออะไรตอนที่หิวเพราะพี่น้องจะซื้อทุกอย่างเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมีความโอ้โหนะตามนั้นนะเดี๋ยวซื้อได้แต่พอประมาณพอกินแล้วพอรอมฎอนหมดรอมฎอนไปละหมาดอีกก็ทำอุ้ยทำไมหนากว่าเดิมเรากินเยอะกว่าเก่านะประการต่อมาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์นะทำให้ตรงกับนบีทำละหมาดซุบฮ์ซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกาตครับ2ที่นี่ทำกี่แล้วกันเอาให้แน่มีแบบลังเลด้วยเอาตกลงละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์มีกี่แล้วกัน2แต่เราทำ4ได้ไหมไม่ได้เพราะมีแค่2ก่อนละหมาดยานาซะห์ของ19มีอาซานไหมครับก่อนละหมาดยานาซะห์นั้นมีอาซานไหมไม่มีมีอ่ะที่นี่มีอ่ะเอ้าก่อนละหมาดอีดมีอาซานไหมอาซานมีไหมไม่มีทำไมถึงไม่อาซานอ่ะอ๋อนบีไม่ได้ทำได้บุญข้อที่3ต้องไม่ตะกับบดโอ้อวดจัดบรรยายเนี่ยอวดให้คนชมหมดเลยผมมาบรรยายให้พี่น้องชมอดหมดเลยเลี้ยงข้าวให้พี่น้องชมว่าใจบุญหมดเลยบิสมิลลาห์เลี้ยงข้าวบิสมิลลาห์จัดบรรยายนั่นแหละผลบุญไม่มีตะกับบทโอ้อวด3ข้อนี้ผ่านอัลลอฮ์รับอามันอัลลอฮ์รับการงานของเราเห็นยังนะประการต่อมาประการต่อมาประการสุดท้ายโอ้โหเวลาเร็วเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องถามเนาะผมนี่สอนหนังสือแบบทูเวย์นะฮะรู้จักทูเวย์ไหมคือมีไปกลับเนาะถ้าวันเวย์เนี่ยไปอย่างเดียวผมสอนปุ๊บจบกลับบ้านอันนี้ไม่ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องอาจจะพี่น้องมีคำถามจะเขียนหรือว่าจะยกมือถามก็ได้นะครับมีไมลอยเดี๋ยวก่อนนะฮะอีกนบีบอกว่าอันยันนะตุอักรบุอิลาอะฮาดิกุมมินชิรอกีนะลิฮิวันนารุมิสลุซาลิกชอบอ่านฮาดิสเหล่านี้ให้พี่น้องฟังก็กระตุ้นผมด้วยนบีบอกว่าสวรรค์เนี่ยอยู่ใกล้กับเราใกล้กับเราเท่ากับเชือกผูกรองเท้านรกก็เหมือนกัน
ชือกผูกรองเท้ากับเรานี่แค่นิดเดียวเอื้อมก็ถึงนบีบอกสวรรค์ก็ใกล้แบบนั้นนรกก็ใกล้แบบนบีบอกว่าบางคนทำดีมาทั้งชีวิตอีกคืบหนึ่งจะขึ้นสวรรค์ลงนรกทำชั่วมาทั้งชีวิตอีกคืบหนึ่งจะลงนรกขึ้นสวรรค์อินนันอามาลูบินคอวาตีมเอามันต่างๆเนี่ยอยู่ตอนท้าย ก่อนตายเนี่ยอัลลอฮ์ดูตอนนั้นก่อนหน้านี้อาจจะเละตุ้มเป๊ะมาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ไรแต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ดูบินคอวาตีมดูตอนสุดท้ายว่าเป็นยังไงฉะนั้นบางคนเนี่ยอีกคืบเดียวเนี่ยจะขึ้นสวรรค์อยู่แล้วลงนรกมีพี่น้องคนอันนี้เรื่องจริงเพราะผมสัมผัสเองนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งเวลาผมเจอซึ่งตอนนั้นผมเด็กๆจนกระทั่งอายุป่านนี้เจอเขานะครับก่อนที่เขายังไม่ตายเนี่ยลักษณะก็คือใส่โต๊ะโพกสลบันถือเมสตัสเบียผมบอกโอ้โหผู้ชายคนนี้นี่หัวเราะมากไปไหนก็ทรงนี้แต่วันที่เขาตายเนี่ยเขาไปตายช่วงเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนไปตายที่โรงน้ำชานี่ไม่ใช่ที่กินชานะครับเข้าใจนะฮะพี่วัลลาสินอดหัวใจวายที่โรงน้ำชาโอ้โหเขาบอกว่าเราไปเก็บไมยิทเนี่ยอายแล้วกลางวันของเดือนรอมฎอนกี่เด้งภาพที่เราเห็นคือชาวสวรรค์แต่เอาเข้าจริงบั้นปลายชีวิตอดไม่ได้ไปทำซินากลางวันของเดือนรอมฎอนทั้งที่แม้ว่าสามีภรรยายังร่วมหลับนอนไม่ได้เลยกลางวันให้ละศีลอดด้วยก็ไม่ได้ต้องถือศีลอด2เดือนติดต่อกันไหวป่ะได้ถือศีลอดมาแล้ว2เดือนใช่ไหมถือศีลอดแล้ว50วันอีก10วันจะหมดปรากฏว่าไปเว้นวรรคไว้วันนึงหมดเลยเริ่มใหม่นั่นนี่อีกคืบเดียวจะขึ้นสวรรค์ส่วนบางคนอีกคืบเดียวจะลงนรกเขาเข้ารับอิสลามเขาเตาบ้าตัวอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างให้ฟังอายุ45ก่อนหน้านี้ยังไงไม่ทราบแต่หลังจากนั้นเขาเตาบ้าตัวมาทำงานศาสนาอัลลอฮ์เก็บชีวิตในขณะในสภาพที่เขากำลังทำงานศาสนาเห็นไม่มีใครดีกับใครนะครับแต่ที่เราจะแย่กว่าคนอื่นก็เนื่องจากว่าเราชะล่าใจที่ไม่สนใจชีวิตพี่น้องนบีจะใช้คำว่าเราอาธรรมแต่ตัวของเราเองซอลัมตุฟีนัฟซีเราอาธรรมต่อตัวของเราเองคนที่อาธรรมต่อตัวของเราเองคือคนที่ไม่ละหมาด5เวลาคนที่ฝ่าฝืนหลักการของศาสนานี่แหละอาธรรมต่อตัวเองรักษาอามันของเราไว้นะครับพี่น้องมีที่ดิน100ไร่ถ้าพี่น้องไม่มีอีมานพี่น้องก็ไม่มีอะไรเลยบนโลกดุนยานี้ถ้าพี่น้องมีลูกแล้วมีพี่น้องมีที่ดิน100ไร่แต่ลูกของพี่น้องไม่มีอีมาน100ไร่มันก็จะหมดแต่ถ้าพี่น้องไม่ทิ้งอะไรให้กับลูกหลานเลยแต่ทิ้งอิสลามให้กับเขาวันที่พี่น้องนอนอยู่ในอัลลัมบัซซักนอนอยู่ในกุโบสพี่น้องก็มีความสุขด้วยดุอาของพวกเขานะจำไว้นะครับอ่ะโอ้โหนะครับเวลาเป๊ะเลยนะเราตกลงกันแล้วนะอ่ะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็เดี๋ยวถามคำถามนะครับอ่ะถามได้เลยครับมีไหมอ่ะมีไหมอ่ะอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามครับผมมีปัญหาอยู่นิดนึงคือว่าเดือนที่แล้วผมได้ดูข่าวจากทางโทรทัศน์นะครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ลี้ภัยมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะอาจารย์ทราบใช่ไหมครับทราบครับทีนี้ผมจะถามว่าเขาประกาศตัวว่าออกจากมุสลิมว่ามุสลิมเนี่ยลำบากนั้นลำบากอย่างนี้คนถูกคนอะไรต่างๆทีนี้ผมจะถามว่าเขาถูกชี้นำหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าแผนการทำลายล้างอิสลามเนี่ยมันมีเยอะมากครับเขาจะถูกชี้นำไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะยังไงครับอ๋อครับความคิดเห็นของอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวพี่ถามเรื่องใหญ่เลยอธิบายให้เล็กน้อยเนี่ย
เด็กผู้หญิงคนนี้อายุ18ปีคนซาอุดีจริงนะครับแล้วก็ก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบอิสลามนะฮะเพราะว่าพ่อก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างมีศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยตัวของผู้หญิงคนนี้ก็จะใช้ชีวิตแบบตะวันตกเดี๋ยวนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปทั่วแล้วอินเทอร์เน็ตนี่แหละมันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกให้นางเนี่ยให้นางเนี่ยได้รับบริโภคกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อิสลามก็เลยมีความคิดหัวอิสลามยอมหนีออกจากซาอุดีเพื่อที่จะไปประเทศฝรั่งละครับตะวันตกสุดท้ายเนี่ยแคนาดาเนี่ยรับนี่อันนี้ฟังให้ฟังก่อนนะหนีจริงๆเขาไม่อยากอยู่ซาอุดีจริงๆเพราะหนึ่งถูกบังคับคุมฮิญาบเขาต้องคุมฮิญาบเขาใส่เกงขาสั้นไม่ได้เขากินหมูไม่ได้เขากินเหล้าไม่ได้หลังจากที่เครื่องบินออกจากประเทศไทยเขากินเหล้าบนเครื่องบินเลยใส่เกงขาสั้นแล้วเอาเขาเรียกว่าเอาไส้กรอกอะไรเนี่ยวางไว้หว่างขาไส้กรอกหมูแล้วกินเหล้าแล้วก็บอกว่าเขาเป็นอิสระแล้วอยากให้คนชาวให้เขาเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงซาอุดีในการฉีกกฎของอิสลามแล้วพี่น้องคิดดูนะโรฮิงญาซีเรียปาเลสไตน์ขอลี้ภัยไปที่ประเทศยุโรปไม่มีใครต้อนรับไม่มีใครต้อนรับแต่พอผู้หญิงคนนี้ไปต้อนรับทำไมอ่ะก็ทำลายอิสลามตัวเนี้ยคนเนี้ยคือตัวทำลายอิสลามเขาต้องการสิแล้วไปโชว์เลยโอ้โหพี่น้องเขาต้อนรับอย่างกับดาราเลยให้สมพงษ์สัมภาษณ์ทำไมถึงมาอยู่ลี้ภัยที่นี่เขาก็บอกเลยว่าเขาถูกกดขี่เขาอยู่มุ่นอย่างนี้นี่เขาคิดว่าเป็นสวรรค์ของเขาเหรอบาลาจะลงไม่นานเร็วๆนี้แหละกับผู้หญิงคนนี้นะนั้นพี่น้องต้องสอนลูกหลานเลยนะครับว่าชีวิตแบบนี้แหละชีวิตที่มีประสบความสำเร็จถามว่าเป็นแผนการของศัตรูของอิสลามไหมก็ใช่ในช่วงหลังช่วงที่เขาโปรโมทเนี่ยเขาโปรโมทเต็มที่พาผู้หญิงคนนี้ไปให้สัมภาษณ์ตามที่ต่างๆแต่พี่น้องคิดดูนะครับว่าผู้หญิงซาอุดีจะประเทศอาหรับไหนก็ตามที่หลุดออกจากอิสลามมีกี่เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ยุโรปเข้ารับอิสลามมหาศาลกับแค่คนเดียวไปเลยตอนนี้อเมริกาพี่น้องไปอเมริกาไปอังกฤษล่าสุดเขาบอกว่ามัสยิดเนี่ยมีให้เห็นอยู่ทั่วไปอาหารฮาลาลคนคุมฮิญาบมีให้เห็นอยู่ทั่วไปนี่แหละคือสิทธิที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้คนเหล่านี้และเขาเข้ามาด้วยกับมันสมองมีคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าเขาเข้ารับอิสลามเพราะได้ยินเสียงอาซานเขาเข้ารับอิสลามเพราะอิสลามสอนให้เข้าสุนัตเขางงมากเลยเขาเข้าอิสลามเพราะเรื่องนี้ทำไมถึงได้สะอาดขนาดนี้โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอัลลอฮฺฮิดายะให้คนหนึ่งที่จะมาสนใจอิสลามเนี่ยในวิธีที่พระองค์ให้กับคนเหล่านี้บางทีมาไม่รู้เรื่องบางคนเข้ารับอิสลามเพราะไปอ่านอายะที่เกี่ยวกับการอะไรการพัฒนาของเด็กที่อยู่ในครรภ์ซึ่งเขาบอกว่าโมฮัมหมัดเขียนไม่ออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โมฮัมหมัดไม่มีความรู้แล้วเมื่อ 1,400 กว่าปีวิทยาศาสตร์มันยังเข้าไปไม่ถึงไปเอ็กซเรย์ไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วโมฮัมหมัดรู้ได้ไงว่าเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นตัวอ่อนเป็นรู้ได้ยังไงเข้ารับอิสลามด้วยอายะห์นี้เพราะเขาเองเป็นหมอฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับแม้ว่าเขาจะตกมุตัดไปเอากลับมาได้เอากลับแต่คนนี้เนี่ยไม่ได้เอากลับอย่างเดียวกับทำลายอิสลามแล้วตะวันตกก็ชอบเหลือเกินที่จะมีคนเหล่านี้นานๆจะหลุดมาสักคนนานๆจะหลุดมาสักคนถูกต้องครับเลี้ยงแบบตะวันตกได้เยอะแล้วก็ยังไงสมัยก่อนใช่ป่ะแอนคาราบาวนู่นโอ้ยนานแล้วนะเขาก็เมาเขาอะนะแล้วก็พูดเรื่อยเปื่อยสุดท้ายเขาก็เข้าหาจุฬาเรื่องก็เลยจบแม่งั้นก็ตายเหมือนกันเหมือนนั้นตายเหมือนกันก็พอดีเขาพาทหารเข้าไปนะจบเลยเร็วปุ๊บปั๊บถ้าช้าเนี่ยโจอี้บอยอีกคนหนึ่งโจอี้บอยทำเพลงออกมาแล้วมีสามกุ้นนะกุ้นวันล้อ
ไปอยู่ในเพลงอัลลอฮ์ตอนนั้นโหโจยบอยเนี่ยบอกแกไม่รู้เรื่องไงคือทีมงานเนี่ยไม่รู้อะไรมันก็ดูเหมือนเพาะดีก็เอามาใส่ใช่ป่ะพี่น้องเราไปดูใน Google เนี่ยเสิร์ชอะไรมาเดี๋ยวนี้มีทั้งอายะห์กุรอานมีอ่านอุ๊ยเออเพาะดีเอาไปใส่ตอนนั้นบอกไม่รู้โอ้โหตอนนี้ข่าวดังเลยแต่โจยบอยก็เร็วนะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาไม่รู้จริงๆด้วยความบริสุทธิ์นะเสร็จแล้วก็เขาก็ต้องรีบพอเขาหาจุฬาเสร็จก็อ่ะทุกอย่างก็จบต้องเร็วอ่ะไม่งั้นคือเรื่องของมีอีกกรณีหนึ่งที่อะไรนะนักอ่านข่าวอ่ะช่อง3อ่ะชื่อแชมป์อ่ะแชมป์ใช่ไหมนักอ่านข่าวไปอ่านข่าวดูหมิ่นประธานาธิบดีของตุรกีอัตดูการโอ้โหพี่น้องช่อง3ต้องไปที่สถานทูตไปสถานทูตตุรกีแล้วสถานทูตตุรกีฉลาดนะครับเขาบอกว่าต้องทำหนังสือมาขอโทษโอ้ถ้าแปลดิผมว่าคนตุรกีรับไม่ไหวนะครับไปดูถูกเหยียดหยามอัตดูการอันนี้อันตรายเพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศอันนี้จบเร็วเหมือนกันอันนี้เร็วสุดเลยนะวันนี้ลงพรุ่งนี้ขอมาอัพเลยคือขออภัยเลยอ่ะมีคำถามเชิญนี่เอาไว้ใหม่ด้วยว่าเอาวันฟื้นพื้นที่ฟื้นทั้งหมดครับฝั่งโน้นฝั่งนี้ครับแล้วรวมไหมมารวมที่ผมอ๋อพี่น้องถามว่าฟื้นคืนชีพเนี่ยฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็คือพวกเราฝั่งขนุนพวกนะพวกเรารู้กันนะครับฟังให้ดีนะตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายที่วันสิ้นโลกปรากฏขึ้นนะมนุษย์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตทั้งหมดมารวมกันที่ทุ่งมาชัดครับรวมหมดครับรวมหมดแต่คนที่ตายในสภาพที่ปฏิเสธอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทุกคนบนโลกดุนยานี้ไม่ว่าผู้ศรัทธาหรือไม่ผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้หายใจลมหายใจให้อากาศให้น้ำให้อาหารให้ริสกีหมดทุกคนอัลลอฮีมเฉพาะมุสลิมในวันกิยามะห์ครับเจอกับครูมีคนก็ถามกับครูว่าเรียนมาจากต่างประเทศครับไม่รวมแล้วก็ต้องบอกไม่รวมแยกต่างหากมุสลิมเหลืองมุสลิมกาเฟ่ฝนกาเฟ่ก็ไม่มารวมกันมันรวมกันหมดส่วนพี่น้องที่นี่ไงก่อนที่ตายไม่อีหม่านตายในสภาพที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เราซูลเนี่ยนะก็ถูกขจัดลงไปในนรกดาอิมันตลอดกาลส่วนของเรานี่ถ้ามีความผิดมากกว่าความดีลงนรกก่อนหมดบาปเพื่อเข้าสวรรค์แต่ถ้าตาช่างด้านขวาหนักกว่าข้างซ้ายเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องลงนรกไอ้ผมก็เชื่อว่ารวมแต่นี่ไอ้จะไปโตหน่อยอย่ารู้มาความรู้รวมหมดครับแต่ถึงเวลาที่เดินผ่านซิรอตมุสตะกีมคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นะก็ลงไปในนรกตลอดกาลอันนี้ชัดเจนนะครับอ๋อตีลูกหลานยังไงให้มีบารากัตก็เขียนบารากัตไว้ที่ไม้เดียวฮะเดี๋ยวก่อนข้อที่หนึ่งตีเรื่องอะไรเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดเนี่ย7ขวบเนี่ยเราต้องสอนเขาก่อนนะพอ7ขวบแล้วสอนเขาละหมาดเป็น10ขวบเขาละหมาดอันนี้ตีได้ตีเนี่ยเขาเรียกว่าอุลามาบอกว่าตีให้ราบจำไม่ใช่ตีให้อายไม่ได้ตีให้มีบาดแผลตีให้อายตีให้หลับจำคือไม่ใช่ตีแบบโหยเลือดตกยางออกไม่ใช่มะบอกแล้วนะให้ละหมาดไม่ละหมาดใช่ไหมเท่าไหร่เอาละกาดนะกี่ละกาดถ้า4ละกาดก็คือ4ที3ละกาดสมมุติอย่างนี้นะ3ทีอากอดอกตีเนี่ยให้รู้ว่ามะเนี่ยนบีใช้ให้ตีนะก็ตีเขาตีอย่างนี้เนี่ยมีบารากัตถ้าเรื่องอื่นที่เขาทำแล้วเราต้องการที่จะตีต้องคุยกับลูกก่อนว่าถ้าทำอย่างนี้ต้องตีนะเ
ช่นบอกว่าลูกอย่าไปเล่นน้ำโดยไม่มีคนอื่นไปเล่นคนเดียวไม่ได้อ่ะเราลูกเราลงไปเล่นคนเดียวพอมาถึงบ้านเราตีเพราะอะไรอธิบายให้เขาลูกไปเล่นน้ำคนเดียวเกิดไม่ไหวจมใครช่วยที่ตีนี่จะได้หลาบจำนึกถึงทุกครั้งว่าอย่าฝ่าฝืนพ่อแม่ในเรื่องนี้อธิบายให้เขาฟังอันนี้มีบารักัตตีได้ไม่เป็นไรนะดีครับคำถามดีอ่ะพอเดี๋ยวมีเลี้ยงรอบสองด้วยเหรอเนี่ยโอ้เลี้ยงทั้งวันเลยนะฮะนี่นี่นะฮะอ่ะวันนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับอวิไลตอฟีมุฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์